18:18 นะคะอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้มาดูกันหน่อยว่าประเทศที่ทั่วโลกเขาจัดอันดับว่าประเทศไหนน่าท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับที่1ตกเป็นของศรีลังกานะคะยังรวมไปถึงการจัดอันดับว่าประเทศไหนที่อันตรายที่สุดด้วยค่ะมีผลสำรวจออกมานะคะจัดทำโดยเว็บไซต์ Lonely Planet บอกว่าประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกในปี2019ก็คือศรีลังกาศรีลังกานี้คว้าแชมป์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากว่าทางศรีลังกาเนี่ยร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมมีศาสนาพุทธที่เข้มแข็งมีวัดที่สวยงามแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปเที่ยวเถอะทะเลเขาก็สวยชายหาดเขาก็สวยแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็นิยมมาเล่นกระดานโต้คลื่นไปเล่นเซิร์ฟกันเยอะมากที่ศรีลังกาที่นี่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวแบบครอบครัวการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีอาหารอร่อยที่ราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นศรีลังกาก็เลยคว้าไปเป็นอันดับที่1ถัดออกมาเป็นอันดับที่2ค่ะเป็นเยอรมนีประเทศที่ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรมโลกเป็นผู้นำทั้งด้านการพิมพ์อุตสาหกรรมรถยนต์และยังเป็นต้นกำเนิดศิลปะแบบบาวเฮาส์เยอรมนีนี่มีพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ๆเปิดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะไปเที่ยวปีนี้ยังไม่มีปีหน้าอ้าวมีอีกแล้วเขาเป็นประเทศที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรมมากแล้วยังมีนิทรรศการแล้วก็งานเทศกาลต่างๆทั่วประเทศด้วยส่วนอันดับที่3ค่ะไปที่ซิมบับเวที่นี่ถึงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายทางการเมืองนะคะแต่ถ้าพูดถึงในหมู่นักท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนบอกอยากไปทุกคนพยักหน้าเหมือนกันว่าฉันจะไปฉันอยากไปเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดแล้วในทวีปแอฟริกาผู้คนเนี่ยเฟรนลี่มากเป็นมิตรที่สุดแล้วมีแหล่งโบราณคดีที่เป็นมรดกโลกและมีวัฒนธรรมมีธรรมชาติที่สวยงามด้วยต้องที่นี่เลยซิมบับเวอันดับที่4นะคะปานามาพอพูดถึงปานามาหลายคนนึกถึงเพลงที่เขาเต้นที่เขาฮิตกันอะไม่ใช่นะคะปานามาเป็นประเทศเล็กๆอยู่ใต้สุดของทวีปอเมริกากลางเสน่ห์ของปานามาคือชายหาดทรายสีขาวสะอาดธรรมชาติที่อยู่ในป่าเขตร้อนชื้นแล้วก็วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองนะคะปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเมืองหลวงของเขาก็คือปานามาซิตี้เนี่ยจะเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีด้วยจะอัดแน่นไปด้วยเทศกาลงานรื่นเริงต่างๆตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปใครที่วางแผนจะไปเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าอย่าลืมบุ๊กมาร์กไว้เลยปานามาอันนี้น่าสนใจอันดับที่5แนะนำอีกอันนึงนะคะก็คือคาซัคสถานค่ะคาซัคสถานนี้กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะธรรมชาติแบบเดิมๆไม่ตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเดิมมายังไงเก็บไว้อย่างนั้นเขาบอกว่าสวยงามมากและที่สำคัญสามารถขอวีซ่าออนไลน์ได้ด้วยของ่ายด้วยไม่ยุ่งยากไม่ใช่กรอกเป็นบางประเทศนะ10-20หน้าขออภัยค่ะจะไปเที่ยวทีนี่โอ้โหกรอกกันแบบที่สุดกรอกตัวเรากรอกคนในครอบครัวเรากรอกคนจะไปเที่ยวไปนี่เลยค่ะซักสารจบมาร์กไว้แล้วมาร์กไว้แล้วเป็นประเทศที่แบบว่าเรานึกไม่ถึงเนอะใช่แต่ละประเทศแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยสวยแล้วก็5อันดับที่คุณกุ๊กว่ามาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่80%เป็นธรรมชาตินะใช่น่าเป็นธรรมชาติเห็นว่าเป็นธรรมชาติใช่จะมีเยอรมนีที่โดดไปเป็นแบบพวกนวัตกรรมอะไรนอกนั้นเป็นธรรมชาติหมดอันนี้คือเมืองที่น่าท่องเที่ยวในปี2019นะครับก็วางแผนกันเอาไว้ส่วนใครที่กำลังวางแผนไปประเทศอื่นๆตรวจสอบหน่อยเอ๊ะเป็นประเทศที่อันตรายหรือเปล่านะครับเพราะว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษยังจัดอันดับประเทศซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่อันตรายที่สุดในปี2019โดยประเทศที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในประเภทที่มีความเสี่ยงสูงสุดมีอยู่4ประเทศด้วยกันครับ1ซีเรียสถานการณ์ความรุนแรงยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับทั่วประเทศสงครามซีเรียในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 470,000 รายนะเป็น1ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของหลายคนแต่ความอันตรายยังคงมีอยู่สูงนะครับถัดมาประเทศที่2คือมาลีมาลีเป็นประเทศในทวีปแอฟริกานะครับที่มีการก่อการร้ายแล้วก็เป็นไปได้ที่จะเกิดโจมตีในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาเยือนโดยรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่พฤศจิกายน2558และก็ขยายเวลาไปจนถึงเดือนตุลาคมปีหน้าด้วยถัดมาประเทศที่3ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับลิเบีย
ลิเบียประเทศที่มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยอังกฤษได้ประกาศเตือนพลเมืองไม่ให้ไปเยือนลิเบียนับตั้งแต่ปี57นะครับเนื่องจากว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นอยู่ในระดับต่ำแล้วก็อาจนำไปสู่การต่อสู้ที่รุนแรงแล้วก็เกิดการปะทะกันได้เสมอโดยที่จะมักไม่มีการเตือนก่อนนี่ก็เลยเป็นความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นโดยที่บางครั้งก็ไม่ทราบเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยอันดับที่4ที่มีการจัดอันดับว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับคืออียิปต์นะฮะที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางของหลายคนทั่วโลกนะครับใช่ยังไปมากอียิปต์เนี่ยเพราะว่าฟังคุณเอกแล้วแบบถึงกับเบรกตัวเองเก่าแก่อารยธรรมเก่าแก่เป็นอารยธรรมของโลกน่าสนใจแต่เขาบอกว่าเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนอร์ไซนายนะครับที่มีการก่ออาชญากรรมมีการก่อเหตุโจมตีตำรวจกองกำลังรักษาความปลอดภัยแล้วก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับด้วยสถานการณ์นี้นี่แหละที่ทำให้อียิปต์นั้นกลายเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าอียิปต์เนี่ยจะติดอยู่ในลิสต์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่บอกว่าอารยธรรมเนี่ยเก่าแก่จริงๆ3ประเทศแถวๆละแวกนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรีซอิตาลีตุรกีรวมทั้งอียิปต์ด้วยนะครับถ้าใครไปครบ3ที่นี้เนี่ยใครดูหนังบ่อยๆมันจะนึกภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะแล้วทัวร์ไปอียิปต์ไม่ใช่ราคาถูกเลยนะพี่หมูราคาแพงด้วยนะราคาแพงที่ไปได้ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้แต่ว่าอาจจะประเทศนอร์ไซนายอาจจะต้องแบบต้องระวังนิดนึงดูแลเทคแคร์ตัวเองอย่างกลุ่มมากใช่ครับประเทศที่น่าจับตามองอีกหนึ่งประเทศก็คือประเทศคิวบานะครับที่เขาฟื้นความสัมพันธ์กับทางฝากฝั่งสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ช่วงของปี58ที่ผ่านมานะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วเนี่ยเขามีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะแล้วนะฮะในรอบประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาเนี่ยการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าประมาณ 60% ซึ่งคาดว่าปีหน้าก็เช่นกันนะครับน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 7% รวมทั้งลักษณะของการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นลักษณะของเรือสำราญล่องเข้ามามากกว่านะฮะรัฐบาลคิวบาคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวปีหน้าเติบโตประมาณ 7% นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนราว5ล้าน1แสนคนส่วนปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจำนวน4ล้าน7แสน50,000คนนะครับเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ 1.3% เพราะว่าได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์มาแล้วก็มาตรการจำกัดนักท่องเที่ยวสหรัฐไปยังคิวบาที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งในปี2561ก็คือปีนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังคิวบาทางเรือสำราญมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ 48% ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐนะครับขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยเครื่องบินเนี่ยลดลงอยู่ที่ประมาณ 6% ผู้เชี่ยวชาญบอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือสำราญทำรายได้ให้กับคิวบาน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่เที่ยวแบบปกตินะนะฮะค่ะโดยการท่องเที่ยวของคิวบาในช่วง4ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นเกือบประมาณ 60% ด้วยกันนะครับโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่เดินทางมายังคิวบาก็คือนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาปีนี้มีจำนวนอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1แสนคนลดลงจากปีก่อน 2% ส่วนนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเยอรมนีลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 10-15% นะครับค่ะปีหน้าเนี่ยคิวบาเขาวางเป้าหมายแบบนี้นะคะจะต้องขยายการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจะขยายไปยังตลาดจีนญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็แอฟริกาใต้ให้มากขึ้นค่ะครับส่วนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคิวบาเนี่ยเขาเร่งปรับปรุงแล้วก็สร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รองรับพวกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของคิวบาได้นะคะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยเขามีการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาเมื่อเดือนมิถุนายนปี58ในสมัยของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาคิวบาก็มุ่งเรื่องของการท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็ได้ผลนะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยโตอย่างต่ำคือ 7% ตัวเยอะนะตัวเยอะมากเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวคือถ้าเกิดเรามองภาพสมัยก่อนมันอาจจะเป็นประเทศที่แบบดูอึมครึมดูคอมมิวนิสต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆสำหรับคิวบาหลายประเทศน่าสนใจเลยนะฮะที่เรานำมาฝากกันเช้านี้เนี่ยแต่จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของคนไทยที่ไหนญี่ปุ่นยังไงยังไงก็ยังคงเป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็2019เนี่ยคนก็ยังไปญี่ปุ่นกันอีกเยอะแหละคนไทยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอในแง่มุมอย่างนี้ว่าเราเห็นการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเขามีปัญหาเหมือนกันล่าสุดเนี่ยนะครับญี่ปุ่นโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นร้านซูชิแบบดั้งเดิมประสบกับปัญหานะครับอยู่ในย่านท่องเที่ยวกลางกรุงโตเกียวเลยแต่ปรากฏว่าบรรยากาศการค้าไม่ค่อยดีต
ัวเลขของผู้ที่เข้ามาใช้บริการลดลงอย่างมากส่วนร้านที่ยังอยู่ในธุรกิจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับความยากลำบากมากทีเดียวครับร้านซูชิชื่อว่าร้านเอรากุซึ่งเปิดกิจการมานานกว่า35ปีอยู่ในย่านท่องเที่ยวของกรุงโตเกียวที่นี่เป็นหนึ่งในร้านซูชิที่ดำเนินกิจการแบบครอบครัวแล้วก็ยังคงอยู่ในธุรกิจนี้นะครับนายมาซาโตชิฟุกุสนะและนางมิซิเอะคู่สามีภรรยาเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านมาเนี่ยได้เห็นเพื่อนๆและก็ลูกค้าหลายคนเนี่ยย้ายออกจากย่านนี้ไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาร้านซูชิเป็นกิจการของครอบครัวในย่านนี้เนี่ย3ร้านด้วยกันปิดตัวลงไปแล้วโดยมีร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven นั้นเข้ามาแทนที่ร้านเอรากุยังอยู่ในธุรกิจได้นะครับเพราะว่าสองสามีภรรยาเนี่ยทำทุกอย่างเองในร้านเล็กๆแห่งนี้โดยไม่มีลูกจ้างและไม่ต้องจ่ายค่าเช่าร้านขณะที่ทางสมาคมการค้าระบุว่าในกรุงโตเกียวเนี่ยช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนร้านซูชิเป็นกิจการครอบครัวนั้นปรากฏว่าร้านแบบนี้ลดจำนวนลงไปถึงครึ่งหนึ่งนะครับปัจจุบันมีอยู่750ร้านด้วยกันส่วนที่ต้องออกจากธุรกิจไปก็เพราะว่ามันมีธุรกิจที่เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเข้ามาอยู่ในตลาดมากขึ้นแล้วก็บางครอบครัวร้านซูชิครอบครัวบางร้านปรากฏว่าลูกหลานเนี่ยไม่ต้องการที่จะสืบทอดกิจการร้านซูชิต่อไปขณะเดียวกันอีกปัญหาก็คือราคาปลาในท้องตลาดต้นทุนสำคัญราคาก็สูงขึ้นทุกวันครับคือถ้าไปเปรียบเทียบกันเนี่ยในช่วงของ2จนถึง3ปีที่ผ่านมาราคาของปลามันปรับเพิ่มสูงขึ้นไงต้นทุนก็เพิ่มมากขึ้นทีนี้เนี่ยนายฮารุโอยูดากาก็บอกว่าคือเขาเองเนี่ยเป็นพ่อค้าขายปลาที่ตลาดขายส่งปลาโตโยสึกรุงโตเกียวตอนนี้ราคาปลาสูงขึ้นนะฮะเมื่อไปเปรียบเทียบกับช่วงประมาณ2จนถึง3ปีก่อนเพราะว่าจับปลาได้น้อยลงแม้ว่าผู้คนทั่วโลกจะรับรู้ว่าญี่ปุ่นก็คือบ้านของร้านซูชิคุณภาพสูงและราคาแพงนะครับที่มีร้านซูชิยอมซื้อปลาทูน่าบลูฟินในราคาตัวละหลายล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ความเป็นจริงต่างจากนั้นมากนะครับเพราะว่าราคาของปลาซึ่งเป็นที่นิยมเนี่ยแทบทุกชนิดสูงขึ้นก็ทำให้ชาวญี่ปุ่นซื้อปลากินน้อยลงและเลือกที่จะกินเนื้อวัวหรือว่าไก่แทนนะฮะส่วนร้านเอรากุต้องต่อสู้กับทั้งราคาปลาที่สูงขึ้นและคู่แข่งทางธุรกิจที่เป็นเชนร้านซูชิราคาถูกทางร้านจึงไม่เปลี่ยนราคาอาหารกลางวันและอาหารเย็นเลยในช่วงของ10ปีที่ผ่านมาโดยอาหารกลางวันเนี่ยขายราคาชุดละประมาณ8ดอลลาร์หรือตกประมาณ260บาทขณะที่ราคาอาหารเย็น2ท่านพร้อมเครื่องดื่มอยู่ที่ประมาณ50ดอลนะฮะหรืออยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทจะขึ้นราคาก็ขึ้นไม่ได้คู่แข่งมาเยอะแล้วพอเป็นเชนปุ๊บเนี่ยนะฮะต้นทุนเขาถูกกว่าเขามีครัวกลางในการบริหารจัดการส่งตัวของวัตถุดิบนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นทุนก็ลดลงการจัดเก็บก็ลดลงเขาสู้ไม่ได้นะเพราะเป็นร้านท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเพิ่มราคาอีกก็ไม่ไหวต้องเน้นเรื่องของรสชาติที่อร่อยแล้วก็คุณภาพที่ดีนะฮะจึงจะสู้ได้เขาบอกโอ้โหสู้ลำบากเหลือเกินในสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องใช้กรรมวิธีต้องใช้วิธีความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมชูขึ้นมาให้เป็นจุดขายให้ได้ใช่ครับนะฮะถึงจะสู้กับร้านที่เป็นร้านสาขานะฮะที่มาจากในเมืองในหลายพื้นที่ที่ก็มีสาขาเยอะๆเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเขาต้นทุนมันก็ต่ำกว่าเพราะเขาสั่งซื้ออะไรทีเนี่ยสั่งจำนวนซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆมาก็น่ากังวลน่ากังวลน่าเป็นห่วงผู้บริโภคเราไม่ได้คิดถึงจุดนี้นะเราเห็นร้านไหนราคาดีเราก็เข้าเลยไงดูคิดที่คุณภาพกับรสชาติถ้ารสชาติอร่อยพร้อมยอมจ่ายครับ